สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันที่อากาศท้องฟ้าโปร่งใสมากเลยค่ะและเป็นวันที่อยากแนะนำให้รู้จักกับต้นสมุนไพรชนิดหนึ่งนะคะนี่ค่ะต้นไคร้หอมหรือต้นไคร้หอมนะคะซึ่งไม่ใช่ต้นตะไคร้นะคะเขาจะเป็นพันธุ์ไม้ที่ดีหายากค่ะจุดเด่นก็คือทุกส่วนของต้นมีประโยชน์โดยเฉพาะใบและดอกนะคะมีสรรพคุณมากมายเลยค่ะแก้โรคกระเพาะแก้ไซนัสแก้ภูมิแพ้โดยการเด็ดใบต้มน้ำให้เดือดดื่มแก้กระหายและแก้ภูมิแพ้ได้ดีเลยนะคะต้นไคร้หอมเป็นไม้ยืนต้นขนาดย่อมค่ะความสูงก็ไม่เกิน5ถึง6เมตรนะคะนี่เขายังต้นเล็กอยู่นะคะแต่ก็สมบูรณ์ดีแล้วค่ะลำต้นเดี่ยวตั้งตรงนะคะเป็นไม้เนื้อแข็งมีกิ่งแขนงแตกเป็นพุ่มทึบค่ะผิวเรียบมีสีน้ำตาลแดงนะคะนี่ค่ะส่วนใบของเขาก็จะเป็นรูปหอกแกมรูปลีนะคะปลายโคนแหลมค่ะขอบใบจะเป็นคลื่นนะคะเวลาใบดกจะเป็นพุ่มแน่นให้ร่มเงาได้ดีเลยค่ะส่วนดอกของเขาจะโดดเด่นเป็นพิเศษคืออุ๊ยน่ารักจริงๆเลยค่ะเขาจะมีสีแดงอมม่วงขนาดเล็กมากเห็นไหมคะน่ารักกระจุ๋มกระจิ๋มจังเลยแปลกตาด้วยค่ะเขาจะออกเป็นช่อกระจุกคล้ายช่อดอกของมะเฟืองและมะยมนะคะนี่ค่ะเขาจะออกตามลำต้นและตามกิ่งค่ะอุ้ยดูน่ารักมากเก๋และแปลกจริงๆค่ะอยากให้ดูความน่ารักของเขานะคะเก๋ไก๋เป็นพันธุ์ไม้ดีและหายากค่ะถึงอยากให้ทุกคนได้รู้จักกันนะคะดูเพลินไปเลยดิฉันชอบความเก๋ไก๋ของเขามากๆเลยค่ะแอบอยู่ข้างในก็มีนะคะแต่ละช่อจะมีดอกประมาณ50ถึง100ดอกเลยนะคะเข
เขาจะมีกลิ่นหอมเย็นคล้ายกลิ่นเครื่องยาจีนค่ะกลิ่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวสุดๆหอมฟุ้งไปไกลเลยนะคะและดอกไม่มีใครเหมือนเลยจริงๆนี่ยังนั่งแปลกตาแปลกใจเลยค่ะโชคดีนะคะที่ได้เอาเขามาปลูกไว้ที่บ้านเขาจะชอบแดดชอบน้ำวิธีขยายพันธุ์ก็โดยการตอนกิ่งและเพาะเมล็ดค่ะเป็นต้นไม้คู่สังคมไทยมานานแล้วนะคะและเป็นไม้ป่าที่ไม่มีใครรู้จักแทบจะไม่รู้จักกันเลยจริงๆค่ะถึงอยากให้ทุกคนได้เห็นได้รู้จักกันไงคะใบและดอกเขาทานได้นะคะทานกับน้ำพริกสิคะดูสิความเก๋ไก๋น่ารักเลอเลิศมีความเด่นไม่เหมือนใครมีช่อดอกที่ลือค่ามากอยากให้ทุกคนมีไว้และได้รู้จักกันเนาะเขามีความน่ารักอ่ะหอมฟุ้งเหมือนเครื่องยาจีนจริงๆเลยค่ะดูสิคะอยากให้ดูนานๆอยากมีไว้แล้วใช่ไหมคะเห็นไหมคะอะไรดีๆก็อยากบอกต่อกันค่ะฝากกิ๊บเก๋ๆนี้ไว้ด้วยนะคะและก็ฝากกดติดตามกันด้วยค่ะเป็นกำลังใจให้กันจะได้มีอะไรดีๆก็จะเอามาฝากกันในที่นี้นะคะโอเคค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ